ฮัลโหลขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไนซ์คอนิเคิลทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่23เดือน8ก็มีการอัปเดตแพทช์เข้ามาใหม่ผมก็ละเอียดสามารถดูได้ตามนี้เลยนะก็คือมอนเนี่ยดันทองเพิ่ม2เท่ามีกิจกรรมใหม่ตัวละครใหม่เดเมียนมีภารกิจใหม่ที่เราจะได้ปั๊มคริสตัลเงินอีกแล้วพลังงานดัน3ดาวลดลงครึ่งนึงเป็นเวลา2อาทิตย์แต่ก็หมดแล้วครับผมจะกิจกรรมใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาที่เป็นตัวละครใหม่ผมจะไม่เปิดนะผมจะไปเปิดในไลฟ์สตรีมวันเสาร์ผมเพราะฉะนั้นใครว่างๆก็เข้ามาดูกันได้นะสำหรับวันเสาร์นี้ที่จะถึงตอน3ทุ่มตรงนะในช่องไลฟ์สตรีมจีเจมังกี้ผมมาดูเรื่องสกิลของตัวละครตัวใหม่อิซาเบลดีกว่าผมก็เหมือนเดิมว่าแล้วเข้ามาที่หนังสือคลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะยังไม่รีวิวนะย้ำอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดรีวิวอีกทีนึงตอนได้ตัวละครแล้วจะทำอารีนาให้แน่นอนหนุ่มใครว่างๆก็รอรับชมได้เลยนะมันเดินอยู่ในกลุ่มฮีโร่ SR ลำค่ากดเข้ามาผมตัวละครตัวนี้ก็ลูกสาวเศรษฐีพันล้านอิซาเบลคงไม่ต้องบอกผมแค่ชื่อตัวละครก็บอกแล้วว่ากินดีอยู่ดีขนาดไหนผมขนาดถึงได้นั่นแหละ รู้ๆกันอยู่เนื้อเรื่องไม่ขออ่านแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างยาวใครสนใจก็มาอ่านเอาเองแล้วกันนะผมมาดูสกิลก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรดีกว่าผมก่อนที่จะเริ่มอธิบายเลยนะก็สกิลแรกก็ตีตามปกติไม่มีอะไรมากผมกระโดดสับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดสโลว์นี่แน่นอนว่าเราจะเห็นนั่นแหละสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นดีดเพชรปะเนี่ยดีดเพชรใส่ศัตรูนะแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยผมบอกไปว่าสมชื่อจริงๆลูกสาวเศรษฐีมีบริการด้วยสลบซ้ายลบขวาแล้วกดท่าไม่ตายเพชรระเบิดตุ้มโอ้โหแบบเห็นหัวเราะแล้วชั่วร้ายมากสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็เคยบอกเลยว่าสกิลดูแบบน่ารักน่ารักดีแล้วก็การออกแบบตัวละครค่อนข้างดีมากนะมาดูเรื่องสกิลกันดีกว่าผมสกิลลีดเดอร์ผมเมื่ออิซาเบลเนี่ยเป็นลีดเดอร์เนี่ยพวกธาตุน้ำธาตุแสงเนี่ยอัตราโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งผมว่ามันโอเคนะเพราะว่าตอนนี้คนเล่นส่วนใหญ่จะเล่นธาตุแสงกันเยอะนะสกิลพาสซีฟผมโจมตีเงินทุนแหมสมกับชื่อเป็นตัวละครลูกสาวเศรษฐีเมื่อจบเทิร์นเนี่ยจะได้รับถุงทอง2อันสูงสุดสแต็กได้5อันอีกทั้งเนี่ยเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะใช้ถุงทอง1อันแล้วในกรณีที่มีถุงทองมากกว่า1อันนะผมโดย1อันเนี่ยจะแสดงผลลดความเสียหาย 5% ถ้าเกิดว่ามี5อันเนี่ยน่าจะลดความเสียหาย 25% แล้วก็ใช้1ถุงทองนะดูจากลักษณะนี้นะมีความเป็นไปได้เฉยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องนี้เนี่ยเพราะเขาว่าอธิบายมาไม่ละเอียดนั่นเองนะแล้วก็สกิลพาสซีฟเวฟ60ผมลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเริ่มเวฟจะได้รับถุงทอง1อันอีกทั้งเนี่ยหากมีถุงทองเนี่ยจะทำให้อัตราโต้กลับเนี่ยเพิ่มขึ้น 75% ครับโอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่คอมโบค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนเริ่มเวฟใช่ไหมเราจะได้ถุงทอง2อันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีถุงทองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าในขั้นต้นนะในขั้นต้นถ้าสปีดยังไม่เยอะเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์การโต้สูงแล้วก็การโจมตีต่อเนื่องที่ค่อนข้างสูงครับผมประมาณนี้นะมาดูสกิลแรกกันดีกว่าครับผมDiamond Strike Level 1เนี่ยจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ 100% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรู1คนในกรณีที่มีถุงทองเนี่ยมีโอกาส 25% ที่จะมอบเอฟเฟคหมดสตินาน1เทิร์นกรณีที่เวลเต็มเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มเป็น 160% ก็เท่ากับว่าเหมือนกับโจมตีตัวอ่อนทั่วไปนะมีโอกาสถึง 40% ที่จะมอบผมหมดสตินาน1เทิร์นคล้ายตัวไหนคล้ายลามูเลยนะที่เวลาโจมตีปกติเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะตันค่อนข้างถี่ถึงว่าส่วนใหญ่สายสมดุลก็มักจะเป็นสกิลประมาณนี้แหละนะโอเคอยู่ถ้าอัพสกิล1เนี่ยก็บอกเลยว่ามันจะโกงมากเลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีอัตราการโต้เพิ่มขึ้นสูง 75% เนี่ยคือศัตรูยิ่งตีมาบ่อยๆใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเราจะยิ่งโต้บ่อยขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสกิลเวล1ยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสติดสตาร์ทยิ่งเยอะถ้าว่าตัวนี้เนี่ยยิ่งสกิลเวลเยอะยิ่งโกงนะมาดูด้านสกิลที่2อัญมณีแห่งความหลงไหลเมื่อเลเวล1เนี่ยจะสร้างความเสียหาย 100-200% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรู1คนมีโอกาส 50% จะมอบผมเอฟเฟคยั่วยุนาน1เทิร์นอีกทั้งจะได้รับทั้งหมด3ถุงทองเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เอาไว้ปั๊มคอมโบของการใช้ถุงทองนั่นเองนะสำหรับสกิลนี้ผมถึงแม้จะโจมตีตัวเดียวแต่ความเสียหายที่ดูผม 320% นี่มันแรงมากเลยนะถ้าเกิดความเสียหายเกือบเท่ากับสกิลของโมเลียนในกรณีที่เป็นเลเวล1นะคือแบบ
อู้มันแรงโคตรๆแถมยังเป็นแค่สกิล2ไม่ใช่ท่าไม่ตายด้วยนะแถมยังมีโอกาสติดเอฟเฟกต์ที่จะติดสถานะยั่วยุนาน2เทิร์นเมื่ออัพสกิลเวลเต็มแล้วก็ได้รับถุงทองที่จะเอาไว้คอมโบต่อสกิล3ด้วยแถมมันยังดีอย่างนึงคือนั่นแหละมาถึงสกิล3กันบ้างผมสมชื่อคนรวยอีกแล้วอำนาจของเงินเมื่อเลเวล1เนี่ยจะสร้างความเสียหาย 180% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรู1คนที่อยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของศัตรูที่เรามาร์คไว้ด้วยก็คือจะโดน3เป้านะมีโอกาส 45% ที่จะมอดผมเอฟเฟกต์หมดสตินานเทิร์นทั้ง3ตัวอีกทั้งเนี่ยถ้ามีถุงทอง1อันขึ้นไปเนี่ยก็คือมี2ถุงขึ้นไปจะใช้ทั้งหมดทำให้เป้าหมายเนี่ยเทิร์นช้าลงหากโดนเทิร์นช้าลงเนี่ยจะต้านการโดนเทิร์นช้าลงนาน2เทิร์นเมื่อเวลสกิลเต็มความเสียหายจะอยู่ที่ 288% แล้วก็อัตราการติดจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 65% แล้วก็เอฟเฟกต์สตันเนี่ยจะเพิ่มจากเทิร์นเดียวเนี่ยกลายเป็น2เทิร์นหลังจากที่ดูสกิลเสร็จแล้วภาพรวมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆแล้วกันนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะตัวละครตัวนี้ผมเปิดมาแน่นอนว่าเราจะได้รับถุงทอง2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่เราควรใช้เป็นสกิลแรกก็ควรจะเป็นสกิล3นะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานหมดสติ3ตัวด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ศัตรูเนี่ยเทิร์นช้าลงการที่เทิร์นช้าลงหมายถึงอะไรการที่เทิร์นช้าลงคือทำให้ศัตรูเนี่ยออกสกิลได้ช้าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวละครของฝั่งเราเนี่ยได้ออกสกิลเร็วขึ้นมานั่นเองนะอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เนี่ยศัตรูอย่างเช่นผมกำลังจะตีตัวละครเช่นไอเดียคอนเดเลียหรือว่าเป็นรู้ก็ได้สมมติรู้หน้าเธอหน้ารู้กำลังจะออกสกิลใช่ไหมถ้าผมกดสกิล3ใส่รูของฝ่ายศัตรูใช่ไหมผลออกมาก็คือรูของศัตรูเนี่ยจะโดนลดเทิร์นไปกลายเป็นตัวเธอที่จะต้องออกในเทิร์นที่3แล้วก็เทิร์นที่4แทนอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคือมันจะส่งผลมากมากในลงอารีน่าผมคือตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยว่าการออกแบบของสกิลนั้นโกงมากเปิดมาด้วยสกิล3พอใช้คริสตัลหมดปุ๊บก็กดสกิล2ปั๊มคริสตัลเพื่อที่จะได้ทำคอมโบกับพาสซีฟที่จะตอบเพิ่มอัตราการตอบโต้มากยิ่งขึ้นคือแบบมันโกงจริงๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้คอมโบหลักๆก็ไม่มีอะไรมากสกิลแรกที่ผมแนะนำก็คงเป็นสกิล3แล้วก็ตามด้วยสกิล2หรือสกิล1ก็ได้ตามแต่สะดวกของแต่ละคนแต่เอาจริงๆเนี่ย3-1ก็โกงนะสำหรับในการลงพิวพีผมรุ่นที่ผมอยากแนะนำเนื่องจากตัวละครตัวนี้ผมสกิลมันไม่ได้มีเพิ่มอัตราคริติคอลหรือว่าความเสียหายคริติคอลอะไรเยอะๆเนี่ยที่โดดเด่นก็คือเพิ่มอัตราการตอบโต้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูนที่ผมแนะนำเพราะว่าตอนนี้อยู่สายสมดุลใช่ไหมก็อาจจะใส่รูนเป็นโจมตีก็คือเป็นดาบแดงธรรมดานะที่เป็นสกิน4ช่องแล้วก็อีกรูนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นรูนตอบโต้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรูนเลือดก็ได้อัตราคริติคอลผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่าใส่เท่าไหร่เพราะว่าถึงจะใส่ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่มีสกิลที่มันแบบจะโจมตีคริติคอลแรงถึงขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ตัวละครนี้เนี่ยจะเน้นที่การตอบโต้เป็นหลักนะอาจจะใส่ตอบโต้เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ได้เพื่อทำให้อัตราการตอบโต้ 75% เนี่ยพุ่งขึ้นเป็นประมาณสัก 82-85% ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับออปชันเสริมที่ผมแนะนำที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้คือใส่สปีดเยอะๆ ใส่สปีดไปเลยช่อง1ช่อง2ช่อง6ใส่สปีดไปเลยผมทำไมถึงต้องใส่สปีดเยอะๆข้อแรกครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยเริ่มเทิร์นมาใช่ไหมเราจะได้รับถุงทองทั้งหมด1อันแล้วก็เมื่อเข้าสู่เทิร์นเนี่ยจะได้อีก2ถุงถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสปีดเปิดเร็วใช่ไหมแล้วเรามีโอกาสที่จะได้เปิดสกิลเป็นระดับแรกๆเนี่ยเราจะได้ถุงทองทั้งหมด3ถุงแต่ในทางตรงข้ามถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเทิร์นสปีดมันช้าเมื่อเราโดนโจมตีอ่ะมันจะใช้ถุงทองทำให้ถุงทองตอนเริ่มเกมเราที่ได้รับมาเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าถ้าจะไม่ได้ใช้เลยนะถุงทองมันจะหายไปหมดนะทำให้เราไม่สามารถที่จะคอมโบท่าสารที่จำเป็นต้องใช้ถุงทองได้นะอะไรประมาณนี้แล้วกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันตอบโต้มันก็จะใช้ถุงทองด้วยเพราะว่ามันถือว่าเป็นการป้องกันนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยคนที่จะเปิดมาให้สปีดสูงที่สุดเอาง่ายๆคือให้สปีดทำไงก็ได้ให้สปีดมันเยอะๆเนี่ยเวลาเราเปิดเทิร์นมาเนี่ยแล้วเราใช้สกิล3เนี่ยจะมีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยเทิร์นช้าลงมันจะเป็นการคอมโบสกิลต่อเนื่องมากๆเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะสำหรับเทคนิคการใช้งานออปชันรองลงมาจากสปีดที่ผมแนะนำว่าใส่โต้หรือโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ตามด้วยแม็กเลือดก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะอัตราคริติคอลผมว่าไม่ค่อยแนะนำสำหรับตัวละครตัวนี้นะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีสกิลที่เพิ่มแบบคิดแบบดูดีๆเท่าไหร่นะฟีเน้นโจมตีต่อเนื่องอะไรพวกนี้ผมว่าเอาการโจมตีต่อเนื่องมาคอมโบกับพาสซีฟท่าหนึ่งที่เหมือนกับตัวละครอย่างเช่นลามูเนี่ยที่มันเน้นโจมตีต่อเนื่องเยอะแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะหมดสติมากขึ้นผมลืมบอกนิดนึงผมรูนหลักเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสายโจมตีก็ได้นะอาจจะเป็นโจมตีต่อเนื่องก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อโจมตีต่อเนื่องเนี่ยท่าหนึ่งการทำงานของพาสซีฟเนี่ยจะยิ่งติดบ่อยแต่เงื่อนไขก็คือใครที่จะเล่นสายรูนโจมตีต่อเนื่องได้เนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องทำสกิลหนึ่งให้เป็นเวล6ก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยคนส่วนมากก็คงอาจจะยังทำไม่ได้กันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครใหม่เพิ่งมาเลนดอปมันค่อนข้างที่จะโหดหินมากตอนนี้หลายๆคนแอบบอกมาเนี่ย ก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการพรีวิวตัวละครตัวอัสเบลต้องบอกว่าอิสเบลใช่ไหมค่อนข้างที่จะโกงมากย้ำอีกทีนึงแล้วตอนในช่วงนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นท่าแสงอย่างเช่นอาร์มอนคริสเตียนอะไรช่วงนี้เนี่ยโหกันมารัวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีท่าแสงอีกตัวหนึ่งที่มาคอมโบพวกนี้ได้อีกแล้วผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเหมือนเดิมอีกทีนึงครับผมวันเสาร์นี้เราจะมีไลฟ์สตรีมกันนะ เปิดแพ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มารอดูรับชมกันได้นะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สักกี่ตัวนั่นเองนะเหมือนเดิมใครชอบฟิวดีๆที่มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook ครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ